วงต๋องพบคนฟังเพลงสวัสดีค่ะอยากให้พี่ๆแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับชื่อต๋องนะครับชื่อบอลนะครับบอลร้องนำครับผมอาร์ตครับเล่นกีตาร์กับร้องประสานเสียงครับต๋องครับเล่นกีตาร์เดียวก็อยากถามถึงความเป็นมาของชื่อวงหน่อยค่ะวงต๋องคือชื่อตัวละครของผมที่สมมติขึ้นมานะฮะคือวงต๋องก็คือคนที่แบบซื่อๆแล้วก็คิดอะไรก็จะแสดงออกไปอย่างนั้นนะครับเราก็จะแต่งเพลงให้มันเข้ากับคนชื่อต๋องครับครับผมประมาณนั้นแล้วก็ต๋องในอัลบั้มนี้เป็นอย่างนี้อัลบั้มหน้าก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆโตขึ้นไปเรื่อยๆครับผมประมาณนั้นอยากทราบถึงผลงานอัลบั้มนี้นะคะว่าแบบว่ามีคอนเซ็ปต์ยังไงก็ประมาณว่าเพลงนี้จะเป็นชื่ออัลบั้มว่าหนักหลักนะครับก็จะแต่งเพลงเกี่ยวกับเรื่องความรักหมดเลยครับรักใครชอบใครก็จะเขียนไปหมดเลยครับรักเก้าเพลงเลยเหรอเฮ้ยเก้าดังมากดังมากแล้วผมประมาณนั้นครับคือเหมือนแบบผ่านเรื่องความรักมาในแต่ละเพลงอยากถามถึงความเป็นมาของวงค่ะว่าพี่ๆมารวมตัวกันได้ยังไงเริ่มจากผมกับอาร์ตก่อนผมกับอาร์ตนี่มาเจอกันตอนที่ผมเรียนจบแล้วก็เริ่มทำเพลงกันมาประมาณเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วแล้วก็โตเรียนจบพอดีเมื่อปีที่แล้วก็เลยชวนมาอยู่วงด้วยกันมาประมาณเพลงที่เท่าไหร่วะเพลงที่8ป่ะ8เพลง9เพลงอยู่ด้วยกันจริงมั้ยเนี่ย เพลงที่7นะครับ7 8 9โตมาตอนหลังๆมาเติมเต็มทุกอย่างอยากทราบว่าแบบว่าทำไมถึงข้างหลังถึงเรียงเพลงแบบอย่างนี้ค่ะอ๋อเรียงเพลงแบบไม่มีนัมเบอร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่อยากให้ใครเรียกเปิดแบบตรงเลยครับ แต่ถ้าเอาเท่ๆนี่คือแบบว่าไม่อยากให้ใครเรียกเปิดแบบว่าเพลงแบบสมมติอยากฟังเพลงที่5อย่างเงี้ยครับก็ต้องฟังเพลงไม่รู้ว่าเพลงไหนก็ต้องฟังเพลงที่1ไล่ไปเงี้ยทุกคนจะได้ฟังเพลงของวงต๋องเพลงประมาณนั้นศิลปินที่เป็นแรงบันดาลใจให้พี่ๆเล่นดนตรียากเลยเอาทีละคนเลยนะผมอะครับผมไม่ค่อยมีไอดอลเลยครับผมชอบแร็ปเอกก็ชอบ The Beatles ครับ The Beatles ผมว่ามึงเท่กันเลยนะอยากให้พี่ๆพูดถึงร้านน้องท่าพระจันทร์หน่อยค่ะว่าแบบรู้สึกยังไงกับร้านบ้างก็ในยุคที่คนฟังในโลกออนไลน์เยอะครับแต่ซีดีก็มีแค่ร้านนี้ร้านเดียวที่ยังทำนะอย่าให้ผิดนะ ยังทำอะไรแบบนี้อยู่ ก็มีที่เดียวที่เป็นความหวังของนักดนตรีที่จะให้มีชีวิตอยู่ต่อไปเท่ไหมพอได้ไหมได้อยากให้พี่วีฝากผลงานแล้วก็ช่องทางการติดต่อหน่อยค่ะแล้วชูขายของเลยค่ะครับช่องทางการติดต่อก็มี Facebook นะครับ Facebook วงต๋องแล้วก็ใน YouTube แล้วก็เดี๋ยวในพวก Spotify iTunes ยังไม่มีแต่เดี๋ยวไม่น่าจะมาเดี๋ยวไม่น่าจะมาแล้วประมาณอีกกลางเดือนกลางจะมานะครับผมแล้วก็มีทั้งไหนก็ว่าฟังใจก็มีครับผมฟังใจนี่ครบอัลบั้มแล้วแล้วก็ที่ร้านน้องธรรมจันทร์ก็มีซีดีขายแล้วก็ไม่มีละมีประมาณนี้ครับผมติดต่อร้านได้ที่ร้านนาทีอย่ายุ่งประมาณนี้ครับโอเคครับประมาณนี้นอกจากพี่ๆเล่นดนตรีแล้วยังได้ทำอะไรอีกอ๋อเอาผมก่อนเลยนะขายของได้เลยค่ะสอนศิลปะครับผมเปิดแถวปากน้ำครับเบอร์โทรศัพท์อ๋อเบอร์โทรศัพท์083-986เอาจริงอ่ะพี่เอาจริงค่ะจบเลยโรงเรียนชื่อไอแอนเลิร์นนะครับอ๋อของผมยังไม่มีอะไรทำครับรอไปเป็นทหารครับเรียนราชการอยู่เล่นดนตรีอย่างเดียวเล่นที่ไหนเล่นแถวนี้บอกได้นะร้านอาหารที่เราไปเล่นอ๋อก็เดี๋ยวไว้ทักมาแล้วกันครับมีบอกกิจกรรมที่ทำใน Facebook นะคะที่แจกเสื้อก็คือเรียงลำดับเพลงครับในปกนี้ไม่ได้เขียนนัมเบอร์ไว้ครับข้างหน้าเพลงแต่ว่าให้เรียงให้ตรงกับในเพลงในแผ่นครับใครทายถูกก็จะได้รางวัลเป็นเสื้อครับขอดูเสื้อหน่อยครับนี่ครับผมสวยมากสวยจริงสวยเลยสวยมากแจก3รางวัลนะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นอยากได้ต้องทำอยากได้ต้องซื้อครับผมประมาณ250ครับผมมาจำหน่าย
มีมาจำหน่ายวันนี้ครับผมถ้าซื้อที่นี่ไม่ทันซื้อได้ซื้อที่ทางเพจ Facebook แล้วก็เฟซบุ๊กอย่างเดียวครับโอเคครับแล้วก็มี CD ด้วยครับในเพจแล้วซื้อ2อย่างลดไหมลดครับผม2อย่างไอ้ที่จริงเสื้อตัวเรา250 CD 300ถ้าซื้อ2อย่างเหลือ500ครับผมขอบคุณครับ